สวัสดีครับท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการบ้านดวงนะครับรายการที่รวบรวมโหราจารย์มากที่สุดในเอเชียรู้ลึกแม่นยำนำโชคลาภผมอาจารย์ชาญโทรี่นะครับวันนี้ผมมาอัดรายการวันที่2พฤษภาคม2562นะครับเป็นประจำทุกครั้งนะครับหลังจากที่ลอตเตอรี่เพิ่งออกไปเนี่ยผมก็จะมาอัปเดตนะครับเลขนำโชคจากราศีนะครับว่าตัวเลขดวงดาวต่างๆที่ให้ไปเนี่ยมีตัวเลขไหนเข้าหรือไม่เข้าอย่างไรนะครับก่อนอื่นผมขออนุญาตนะครับพูดถึงบรรยากาศของพิธีนะครับงานบวงสรวงพระเสาร์กับพระราหูเมื่อวานที่เพิ่งผ่านมานะครับวันที่1พฤษภาคมเราได้จัดงานบวงสรวงนะครับที่มูลนิธิธนาคารเพิ่มบุญนะครับก็มีท่านผู้ชมนะครับได้ไปร่วมงานกันเป็นจํานวนมากนะครับก็ทําให้งานนะครับเป็นด้วยบรรยากาศที่คึกคักแล้วก็เข้มขลังมาอย่างยิ่งนะครับก็ยังไงแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมที่ไปร่วมงานนะครับก็กลับมาแล้วก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะทำงานนะครับแล้วก็ดูแลครอบครัวแล้วก็ขอให้นะครับสิ่งที่ท่านได้ทำบุญนะครับท่านได้ตั้งจิตอธิษฐานเนี่ยประสบความสำเร็จสมหวังดั่งใจหวังนะครับก็งานสำเร็จได้นะครับผมต้องขอบคุณนะครับท่านผู้ชมแล้วก็ท่านที่อยู่ในไลน์นะครับหลายๆท่านนะครับเป็นจำนวนมากเลยได้ร่วมกันนะครับโดยเฉพาะท่านที่เป็นเจ้าภาพร่วมเข้ามา78ท่านนะครับที่ช่วยร่วมนะครับโอนเงินปัจจัยต่างๆเข้ามานะครับจะมากจะน้อยนะครับเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับคนละเล็กคนละน้อยทำให้ปัจจัยที่เกิดขึ้นมาเนี่ยสามารถจัดงานได้จนประสบความสำเร็จร่วงไปด้วยดีนะครับขออวยพรให้ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมีความสำเร็จมีโชคมีลาภแล้วก็สมหวังในสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องการนะครับยังไงผมขออนุญาตนะครับอนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะครับที่มีจิตเมตตาร่วมบุญกันตลอดมานะครับขอบพระคุณท่านผู้ชมอย่างสูงเลยนะครับก็ในบรรยากาศในวันงานก็จะรู้สิทธิ์เก่าหลายท่านนะครับก็สอบถามขึ้นมาว่าอยากรู้ที่ผมเคยคุยกันในเรื่องของการไหว้ครูนะครับผมปีที่แล้วผมไม่ได้จัดก็เลยนั่งคุยกันเพราะว่าปีที่ผ่านมาก็ยังตัวเลขก็ยังไม่เป๊ะไม่ปังเหมือนปีก่อนหน้านั้นนะครับที่3ตัวตรงเข้ามาอย่างสม่ําเสมอสําหรับงวดที่ผ่านมานะครับเลขในตารางก็ยังไม่หลุดแต่ยังไม่ใช่เลขเจ๋งๆปังๆเหมือนปีก่อนๆผมก็เลยบอกว่าก็ผมตั้งใจที่จัดงานไหว้ครูเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยผมเลื่อนจัดมาเป็นปีนี้นะครับเพราะว่าด้วยการที่จัดสตูดิโอด้วยการที่จัดงานหลายอย่างนะครับก็ยังไม่พร้อมที่จะจัดฉะนั้นผมจัดงานวันที่13กรกฎาคมนะครับวันเสาร์ที่13เดือนกรกฎาคม2562นะครับวันเสาร์ก็จะเป็นวันเขาเรียกวันอาทิตย์พอดีเป็นวันดีของปีนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สำคัญช่วงเช้าเนี่ยผมจะจัดงานพิธีสงฆ์จัดบวงสรวงไหว้ครูครอบเสียรแล้วเนี่ยช่วงบ่ายเนี่ยจะมีการเททองหล่อพระเสานะครับเป็นครั้งแรกนะครับเพื่อที่จะสร้างท่านนะครับทุกวันนี้จะมีองค์ครูนะครับที่เราปั้นขึ้นมาแล้วก็แปะทองแล้วก็บูชากันจนกว่าองค์เป็นทองเหลืองนะครับองค์ที่มั่นคงถาวรและที่เราตั้งใจจะสร้างจะเสร็จก็น่าจะประมาณปลายปีนะครับก็เราจะหล่อถึง3ครั้งครั้งแรกเนี่ยเราจะหล่อผูกดวงจิตดวงใจคือหล่อที่หัวใจก่อนนะครับก็คือหมายถึงว่าตามหลักของพิธีกรรมเนี่ยเราจะลงณไปที่หัวใจซึ่งเป็นจุดที่สำคัญนะครับท่านถามมาผมก็นั่งคุยกันนะครับหลายท่านก็โอนเงินช่วยค่าใบสีหลายท่านก็จองก้อนทองเข้ามานะครับก็ขออนุโมทนาบุญด้วยนะครับที่ท่านก็สนับสนุนงานทุกครั้งมาด้วยดีเสมอมาทำให้งานต่างๆที่ตั้งจิตตั้งใจที่จะทำเนี่ยสำเร็จได้ดีเกินคาดทุกครั้งเลยนะครับงานที่เกิดมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการเนี่ยไม่ใช่ผมคนเดียวเกิดจากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ร่วมมีจิตเมตตาแล้วก็ร่วมมีจิตใจบุญกุศลที่ช่วยกันเข้ามานะครับก็แก้งตรงนี้อีกเรื่องนึงนะครับก็หนังสือ789หลายท่านเจอผมถามในงานว่าในตัวเลขงวดวันที่16หายไป1แผ่น6 16พฤษภาคมด้วยคืองวดนี้นะครับเนื่องจากผมแก้ไขตัวเลขแล้วไม่ได้แนบเข้าไปไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจะส่งตัวเลขงวดวันที่16ให้ทางไลน์นะครับไม่ต้องตกใจว่างวดสำคัญงวดเนี้ยดีลอตเตอรี่กำลังจะออกเนี่ยขาดงวดวันที่16ไปนะครับผมทำเสร็จหมดแล้วเดี๋ยวผมจะส่งให้ทางไลน์นะครับก็เป็นการแจ้งนะครับบรรยากาศที่ผ่านมาเมื่อวานตอนนี้ถึงช่วงที่จะอัปเดตนะครับเลขนำโชคจากราศีนะครับก่อนที่เราจะไปคุยถึงงวดวันที่16พฤษภาคมเนี่ยเราต้องคุยงวดของวันที่2
พฤษภาก่อนนะครับว่ามีดาวอะไรสำคัญอย่างไรบ้างนะครับก็หลายครั้งที่ผมอัปเดตแล้วผมก็จะบอกว่าท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมกลับไปดูคลิปก่อนนะครับว่าผมได้พูดไว้ว่าอย่างไรนะครับจะได้ตรงกับที่ผมพูดอย่างนั้นหลายท่านผู้ชมก็ไม่รู้ว่าคลิปเก่าอยู่ตรงไหนนะครับเห็นผมจะมาพูดเอ๊ะเวลาเลขออกทีไรเลขอาจารย์เข้าไม่มีหลักฐานทันทีเพราะว่าท่านผู้ชมเพิ่งอาจจะมีท่านผู้ชมหลายท่านใช่ไหมครับเพิ่งจะเพิ่งรับชมผมเป็นครั้งแรกก็ปกติก็เห็นหลายท่านนะครับในคลิปต่างๆมากมายจากทาง YouTube นะครับช่องอื่นนะครับก็มักจะทำตัวเลขที่ถูกแล้วมาโชว์แล้วก็ไม่รู้ว่าตัวเลขที่ออกไปเนี่ยได้ให้จริงหรือเปล่านะครับงั้นผมให้ท่านผู้ชมลองย้อนกลับไปดูคลิปครั้งที่แล้วนะครับเลขนำโชคจากราศีที่ผมจัดครั้งแรกนะครับที่ผ่านมานะครับว่าผมพูดไว้ว่าอย่างไรนะครับสั้นๆที่5อยู่ในภพการเงินของราศีกุมนะครับเป็นเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยแล้วมี2 6อยู่ด้วยเนี่ยเลข5ก็จะโดดเด่นนะครับมีพลังในการที่จะส่งเสริมเลข2 6ขึ้นมาฉะนั้น2 5 6 5 6มีโอกาสกลับมาอีกนะครับ2 6 5นะครับหรือ625 652 52เพิ่งออกไปก็มีโอกาสกลับมาเลขเก่ามีโอกาสกลับมานะครับโดยเฉพาะเลข5ที่เป็นฐานในการตั้ง5652นะครับเลข5เนี่ยผมจะให้เป็นเลขท้าย2ตัวนะครับใช่ไหมครับท่านผู้ชมผมก็บอกว่าเลขทางทิศเหนือเนี่ยผมในเลข8ทางทิศใต้เนี่ยผมในเลข5ตามหลักเนี่ยก็คือต้องท่านผู้ชมนะครับเหลือแค่2ตัวเลขหลักแค่นั้นเองคือทิศเหนือทิศใต้ท่านผู้ชมชอบทิศเหนือท่านผู้ชมก็เอา8ตั้งนะครับแล้วก็จับคู่ไปได้เลยท่านชอบ80 81 82ถึง89ท่านก็จับไปทิศใต้ก็เหมือนกันเลข5นะครับท่านผู้ชมชอบเลข0เลข1เลข2ท่านผู้ชมก็จับไปที่สําคัญในคลิปนะครับที่เมื่อสักครู่นี้ในราศีมีนใช่มั้ยครับมีดาวคู่1คือ2ก็6และราศีมีนเนี่ยเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวพฤหัสบดีคือเลข5ผมได้บอกแล้วคือ256 625นะครับก็จับคู่กันเลข3ตัวนี้จะ2625นะครับตามคลิปนะครับก็มีที่ผมย้อนไปที่สำคัญที่ผมพูดไว้ว่าเลข5เนี่ยมีความสำคัญหลายอย่างที่สำคัญก็คือเลขเก่าจะกลับมาใช่ไหมครับหลายท่านเอาเลข5ไปจับคู่กับตัวอื่นหมดเลยนะครับแต่ไม่ได้จับคู่กับ2เพราะว่า2552เพิ่งออกไปในงวดก่อนนู้นนะครับดังนั้นท่านผู้ชมก็ไม่มักจะไม่ชอบเลขตัวเลขที่ออกไปนะครับแต่ผมพูดอยู่ในคลิปนะครับว่าเลขเก่ามีโอกาสจะกลับมาฉะนั้นเนี่ยหลายท่านผู้ชมเนี่ยแม้แต่ในไลน์เองก็มักจะรอให้ผม สรุปเลขมาเลยอาจารย์เลขมันเยอะมากเลยขอ2ชุด3ชุดหรือชุดเดียวพอทั้งๆที่ทิศใต้เนี่ยผมบอกว่าเลข5เน้นไปแล้วเนี่ยหลายท่านที่มีช่วงเวลาเพราะท่านก็ไปจับเลขที่ชอบบางท่านก็จับตั้งแต่50ยัน59แต่พอผมเลือกให้เนี่ยผมที่ในข้างล่างเนี่ยผมจะเลือกเน้น57 58 59นะครับก็เอาเป็นว่าเลขจำนวนชุดเยอะๆเนี่ยพอเลือกน้อยลงมาเนี่ยของผมก็จะพิเศษจากหลายๆท่านที่จัดรายการ YouTube หลายๆที่นะครับท่านให้มาถ้าเกิดสมมติว่าท่านให้มาทั้งหมด40ชุด30ชุดเนี่ยอยู่ในชุดนั้น1ชุดเนี่ยท่านก็ถือว่าเลขท่านเข้าแล้วนะครับแต่ผมเนี่ยด้วยความที่ใหญ่ท่านผู้ชมไม่ต้องใช้งบเยอะผมก็จะเลือกในลายให้สัก 2-3 คู่นะครับเลือกตรงมั่งไม่ตรงมั่งอย่างปีนี้ผมถึงบอกว่าอยากรอให้ถึงเดือนกรกฎาคมที่ผมจะแจกงานไหว้ครูเนี่ยอยากให้เข้าปังๆเลยแต่ถึงยังไงแล้วเนี่ยในเลขตารางผมก็ยังไม่พลาด นะครับเพราะว่ามีเลข5และเลข2ที่อยู่ในตารางนะครับที่สำคัญผมกล้าบอกได้เลยนะครับทุกคลิปเลยว่าทิศเหนือเน้นอะไรทิศล่างเน้นอะไรซึ่งในงวดวันที่2พฤษภาคมเนี่ยทิศล่างผมเน้นเลข5ถือว่าเลข5มาเข้านะครับ25นะครับก็ถือว่าเรามีเลข2อยู่ในตารางอีกเพียงแต่หลายท่านยังคาดเคลื่อนยังจับคู่ยังไม่ถูกใจยังไม่ถูกหลักยังไม่ถูกตำแหน่งที่มันใช่หลายท่านที่จับถูกก็มีโชคลาภก้อนใหญ่กันไปนะครับก็อันนี้คืออัปเดตนะครับว่าในตารางยังเข้าอยู่นะครับในคลิปที่ผ่านมาถึงขั้นตัดคลิปตัวครั้งพี่พูดครั้งที่แล้วขึ้นมาโชว์เลยงั้นกลายเป็นว่าให้กลับย้อนดูแล้วก็ไม่ชัดเจนเพราะหลายท่านไม่รู้จะไปดูคลิปของเก่าอยู่ตรงไหนอาจจะหาไม่เจอไม่ต้องไปเสียเวลาแล้วผมตัดมาให้ดูเลยตอนนี้เนี่ยเราจะมาคุยในงวดของวันที่16พฤษภาคมนะครับตรงกับ
วันพฤหัสบดีนะครับขึ้น13ค่ำเดือน6ตรงกับวันพฤหัสอีกแล้วเลข5จะมาอีกไหมเนาะนะครับเลข5ยังอยู่ในผังในตารางนะครับแต่องศาแล้วเอาความพลังความเข้มขังเนี่ยอาจจะลดเปอร์เซ็นต์ลงน้อยกว่าเขาแล้วนิดเดียวนะครับแล้วมีเลขตัวอื่นที่ตีคู่และแรงขึ้นมานะครับเรามาดูตำแหน่งดาวนิดนึงนะครับมีดาวย้ายหลายดวงมากเลยนะครับดาวเริ่มจากราศีเมษนะครับราศีเมษเนี่ยจะมีดาวศุกร์นะครับดาวศุกร์นี่ก็ย้ายมาจากราศีมีนนะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ราศีเมษแล้วไปอยู่คู่กับดาวฤกษ์ยูเลข0นะครับแล้วก็ราศีพฤษภเนี่ยก็จะมีดาวอาทิตย์นะครับที่ย้ายมาจากราศีเมษแล้วก็ดาวพุธนะครับย้ายเข้าสู่ราศีพฤษภแล้วก็มีดาวอังคารนะครับย้ายเข้ามานะครับในราศีมิถุนราศีมิถุนก็ยังมีดาวพระราหูยังคงอยู่อีกปีกว่าๆนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็จะมีดาวจันทร์นะครับย้ายตำแหน่งนะครับย้ายเข้ามา อยู่ในราศีตุลคู่กับดาวพระเกศราศีธนูยังคงเดิมนะครับยังมีคู่เลขที่หลายคนยังตามกันอย่างเหนียวแน่นต้องออกสักทีนะเลขคู่57นะครับอยู่ราศีธนูนะครับก็มีดาวย้ายน่าสนใจอยู่5ดวงเลยนะครับก็จะมีดาวอาทิตย์นะครับดาวจันทร์นี่ก็เดิน2วันครึ่งก็ย้ายบ่อยอยู่แล้วนะครับดาวอังคารนะครับแล้วก็ดาวพุธรวมถึงดาวศุกร์ด้วยฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีดาวบางดวงที่ยังอยู่ตำแหน่งที่ดีนะครับถึงแม้จะย้ายเนี่ยผมบอกเสมอว่าดาวเพิ่งย้ายยกย้ายเนี่ยกำลังสูงแต่เราต้องมาเปรียบเทียบดาวอื่นด้วยอย่างเช่นตอนนี้ดาวย้ายถึง5ดวง5ตัวแล้วเรายังมีเลขเด่นอย่างเช่นดาวพฤหัสบดีดาวพระเสาร์ดาวพระราหูดาวพระเกศอีกกลายเป็น9ดวงละนะครับฉะนั้นผมก็ต้องเลือกดวงที่กำลังน้อยกว่าดาวดวงอื่นออกไปนะครับก็จะมาบอกที่มาของตำแหน่งดาวที่สำคัญที่ผมเลือกก่อนนะครับในวันที่5นะครับวันที่5พฤษภาเนี่ยผมจะจัดไหว้พระจันทร์นะครับก็เป็นวันอมาวาสีนะครับก็จะจัดไว้ที่บ้านนะครับเพราะว่าถ้าจัดที่อื่นเนี่ยเดี๋ยวก็มีลูกศิษย์ตามไปเนี่ยก็อยากจะจัดงานใหญ่ๆเดือนละครั้ง2ครั้งถึงจะเรียนเชิญไปร่วมกันนะครับแต่ถ้าไหว้พระจันทร์ไหว้ขอเงินไหว้ทำทีทำกระเป๋าเรียกทรัพย์รับโชคนะครับนำหินถูหวยมาอาบแสงจันทร์แล้วท่านชมก็ไม่ต้องมาร่วมเพียงแต่หลายท่านก็ฝากเงินบูชาไหว้แล้วก็เอาชื่อให้ผมชื่อนามแล้วก็สั่งกระเป๋าไปบูชาสั่งหินไปบูชาส่วนมากจะเป็นอย่างนั้นนะครับเดือนละครั้งเดือนเนี้ยวันอมาวาสีไหว้ขอพรหรือขอเงินพระจันทร์เนี่ยตรงกับวันอาทิตย์ที่5พฤษภานะครับผมก็จะทำพิธีช่วงกลางคืนนะครับทำไมถึงต้องมาพูดเพราะว่าในช่วงคาบเกี่ยวกับที่ลอตเตอรี่ออกเนี่ยไหว้ขอเงินพระจันทร์ทีไรเนี่ยเลขดาวพระจันทร์มักจะมาที่ยังคราวเนี้ยก็เลขดาวพระจันทร์ก็มาคู่กับมาทั้งเหนือทั้งใต้เลยนะก็ถือว่าแรงพอสมควรเลยนะครับถามว่าแล้วมีโอกาสจะมาอีกไหมผมคิดว่าเลข6ยังออกติดกันได้เลยนะ5665ฉะนั้นเลข2ดาวจันทร์เนี่ยมีโอกาสที่จะมาอีกแล้วมีโอกาสสูงซะด้วยเพราะว่าผมให้ดาวจันทร์อยู่ทิศเหนือเลยนะครับก็คือเป็นตัวตั้งตัวหลักเลยนะครับก็ตอนนี้เรามาดูกันในตำแหน่งดาวที่น่าสนใจคือราศีธนูเนี่ย3ราศีที่ผมจัดว่าจะจับเงินล้านในปีนี้นะครับก็จะมีราศีเมษราศีมิถุนและราศีธนูเนี่ยตำแหน่งดาวของราศีธนูเนี่ยดีมากๆเลยนะครับเพราะว่าในภพลาภะเนี่ยอย่างคราวแล้วที่ผมพูดถึงราศีมีนนะครับ625ออกไปนะครับราศีมีนคราวแล้วมีดาวจันทร์มีดาวศุกร์แล้วก็เจ้าเรือนเกษตรเนี่ยเป็นดาวพฤหัสบดีนะครับส่วนในงวดวันที่16เนี่ยราศีธนูเนี่ยนะครับก็จะมีดาวจันทร์นะครับมีดาวพระเกศอยู่แล้วเจ้าเรือนเกษตรเนี่ยเป็นดาวศุกร์นะครับก็กลายเป็น629นะครับ269อะไรเงี้ยนะครับเพราะแล้วก็ในดาวจรนะครับยังมีดาวศุกร์อยู่ในสามเมษราศีเมษซึ่งเล็งกันพอดีฉะนั้นดาวศุกร์อยู่ในจุดที่โดดเด่นมากแล้วราศีเมษซึ่งเป็นราศีที่จะจับเงินล้านเนี่ยในพบการเงินพบกระดุมพระเนี่ยก็ยังมีเจ้าเรือนเกษตรเป็นดาวศุกร์เหมือนกันฉะนั้นนอกจากเลข2เลข5เลข8เลข1เลข2แล้วเนี่ยเลข6เนี่ย 95% เลยนะครับที่มีโอกาสมาโดยเฉพาะคู่5 6 6 5เนี่ย
คู่2662เนี่ยเนี่ยผมว่ามีโอกาสมานะครับฉะนั้นย้อนไปนิดนึงเวลาที่ผมบอกว่าเลขตัวเก่าจะกลับมาหรือเลขตัวไหนจะมาเนี่ยบางทีท่านผู้ชมไม่ได้ย้อนกลับมาฟังนะครับพอแล้วออกไปก็กลายผมว่าเนี่ยพอออกมาแล้วก็มาพูดนะครับแต่ว่าเลขไหนเด่นเนี่ยบางทีผมจะพูดอยู่ในคลิปแรกเนี่ยเสมอพอโค้งสุดท้ายจัดงานนู่นนี้เนี่ยผมไม่ได้กลับมาทวนนะครับท่านผู้ชมต้องลองย้อนกลับมาดูนะครับฉะนั้นเนี่ยในราศีตุลเนี่ยเลขในราศีตุลซึ่งเป็นภพราภะของราศีธนูนะครับภพราภะของราศีธนูเนี่ยราศีตุลเนี่ยมีดาวจันทร์นะครับมีดาวพระเกศเจ้าเรือนเกษตรก็คือดาวศุกร์นะครับซึ่งในราศีเมษตรงนี้ดาวจรที่เดินเข้าไปดาวศุกร์เนี่ยเล็งกับราศีตุลพอดีซึ่งเป็นดาวศุกร์ซึ่งเลข6มีถึง3ตำแหน่งราศีเมษเนี่ยเจ้าเรือนเกษตรเป็นภพการเงินของราศีเมษเนี่ยก็เป็นดาวศุกร์อีกฉะนั้นโอกาสที่ดาวศุกร์จะแรงถึง 95% ก็มีโอกาสอยู่ตอนนี้เราจะเอาดาวศุกร์ไปจับกับเลขอะไรท่านผู้ชมที่ยังจับดาวไม่ถูกแล้วยังคาดเคลื่อนแล้วท่านผู้ชมที่จับดาวถูกเนี่ยมีโชคมีลาภกันมากมายเนี่ยเพราะว่าต้องดูตรงนี้นะครับหมายถึงว่าตำแหน่งดาวแล้วก็ดูว่าดาวที่มีกำลังตอนนี้มันอยู่นิดเดียวเองว่าเราจะเอาอะไรไปจับกับอะไรอย่างที่ผมบอกว่าคราวและเลข5สำคัญแล้ว26อยู่ในตำแหน่งราศีมีนเนี่ยราศีมีนคราวที่แล้วเจ้าเรือนเกษตรก็เป็นเลข5ถ้าเราจับแค่5 6 5 2กลับไปกลับมาอย่างเงี้ยมันก็เข้าอยู่แล้วตอนนี้ผมเน้นราศีตุลเนี่ยมีเลข2เลข6เลข9อยู่ที่เราจะจับคู่ไหนนะครับแล้วเลข2เนี่ยผมให้ทิศเหนือเป็นตัวตั้งด้วยนะครับโอเคตอนนี้มาดูตารางเลยนะครับเพียงแต่เราจะเอาเลขในตารางตัวไหนไปจับแค่นั้นเองช่องแรกเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าดาวอาทิตย์ย้ายเนี่ยดาวอาทิตย์มีพลังนะครับแล้วก็ดาวอีกตัวนึงที่มีพลังแน่ๆคือดาวจันทร์ดาวจันทร์เนี่ยผมจะจัดไหว้ในวันที่5นั้นผมหลายครั้งที่ผมพูดว่าผมไหว้แล้วเลขเข้าเนี่ยก็คราวแล้วก็เข้านะมีเลข2มางวดก่อนหน้านู้นนะครับยิงงวดวันที่2พฤษภาคมนี้มาทั้งทิศเหนือทิศใต้เลยนะครับฉะนั้นในตารางอีกตัวหนึ่งก็คือดาวจันทร์นะครับแล้วก็ดาวที่ผมคิดว่าคราวนี้ต้องมาแล้วล่ะเพราะว่า4-5งวดที่ผ่านมาเนี่ยงวด3งวดที่ผ่านมาว่างวดที่4เข้ามาแล้วนะครับเลขพระราหูเนี่ยท่านยังรอให้เราเปลี่ยนเป็นเลขอื่นอยู่พอเราเปลี่ยนปุ๊บท่านมาให้เราเจ็บใจเล่นนะครับผมคิดว่างวดเนี้ยองค์พระราหูจะมาแล้วผมให้ทิศใต้นะครับเรามีคนเป็นคนที่ชอบจับเทคนิคของผมนะครับท่านผู้ชมนี่ก็เก่งนะดูที่ผมบ่อยๆแล้วบอกว่าจากสถิติแล้วผมมักจะให้เลขฐานล่างคือเลขท้าย2ตัวเข้าบ่อยกว่าเลขรางวัลที่1เลขท้าย3ตัวทิศเหนือนะครับเลขท้าย2ตัวผมมักจะให้เข้าผมก็ไม่เคยเจอสถิติเหมือนกันก็เชื่อท่านผู้ชมแล้วกันนะครับว่าให้เลขท้าย2ตัวแม่นนะครับอย่างคราวแล้วที่ออก25นะครับกลับก่อนก็56นะครับอันนี้คือท่านผู้ชมที่อยู่ในไลน์ท่านจดสถิติท่านบอกผมมาผมว่าเดี๋ยวสักวันผมจะลองนั่งนับดูนะครับฉะนั้นถามผมว่าทิศใต้งวดวันที่16พฤษภาคมเนี่ยผมให้เลขอะไรผมให้เลขพระราหูแล้วกันถ้าทิศใต้แม่นจริงเลขท้าย2ตัวเนี่ยเอาเลข8ตั้งไปเลยนะครับแล้วก็80จนถึง89นะครับโดยเฉพาะ82คู่กับพระจันทร์นะครับ85ดาวการเงิน87พระเสาร์นะครับรวมถึง89สิ่งศักดิ์สิทธิ์ต้องมาสักทีนะครับได้เวลาของท่านแล้วแล้วก็ในช่องขวามือช่องท้ายก็คือเลข6เนี่ยผมให้ถึง 95% แต่เลข6เนี่ยผมบอกเลยผมอยากจับคู่89อยู่นะครับ6256ก็แล้วแต่เนี่ยแต่ผมก็ชอบคู่89งั้นเลข6เนี่ยขออนุญาตใส่เลข9นะครับซึ่งถ้า6ไม่มาก็อาจจะเป็น9เนี่ยนะครับอยู่ในช่องเดียวกันส่วนช่องตรงกลางเนี่ยขอยกเอาราศีธนูมาใส่ทั้งคู่เลยคู่57นะครับคู่57ก็ตามกันมาหลายงวดแล้วก็อยากให้มาสักงวดนะผมคิดว่าถ้ามาคนในไลน์ผมก็ถูก 80% นะเพราะเขาก็ยังตามกันอยู่5775นะครับก็เลขในตารางมีตามนี้แล้วก็ท่านผู้ชมก็มักจะให้ผมไกด์ไลน์ตัวเลขให้เสมอแต่ท่านผู้ชมต้องเอาดวงตัวเองจับก่อนนะเอาดาวตำแหน่งที่ผมอธิบายไปหลายท่านก็อาจจะไม่ได้ฟังคลิปผมบ่อยก็มักจะให้ผมสรุปแล้วฟังที่สรุปเลยแต่หลายท่านที่ฟังตำแหน่งดาวแล้วดาวที่ผมเน้นแล้วลองจับเองตามความชอบที่สำคัญท่านที่มีหนังสือ789เนี่ยเลข4ตัวที่ผมให้ไปที่เป็นเลขหลักนะครับในตำแหน่งกระดุมพระราภะภพสุภะแล้วก็ตำแหน่งราชาโชคที่ผมให้ไปในช่องตารางท่านต้องเอาเลขหลัก
ในดวงที่มันถูกแก่โลกของท่านมาใส่ในตำแหน่งดาวที่ผมเน้นไว้นะครับไงท่านไลน์มาถามผมเพิ่มเติมนะครับผมจับเลขให้แล้วกันนะครับ3ตัว2ชุด6 629สลับกันนะครับ629ท่านจะชอบ269 926ก็แล้วแต่ท่านอีกคู่หนึ่งนะครับราศีมิถุนเล็งกับราศีธนูนะครับคู่578คู่78เนี่ยตามกันมากเลยนะครับงวดที่ผ่านมาแต่อย่าเพิ่งทิ้งนะครับแล้วก็857ก็มีโอกาสมานะครับกลับไปกลับมานะครับเลขที่ผมเลือกมานะครับในคลิปนี้นะครับมาฝากท่านผู้ชมก็คือทิศเหนือนะครับดาวจันทร์นะครับที่ผมจะจัดไหว้ขอเงินพระจันทร์วันอมาวสีในวันที่5พฤษภาคมนะครับเอา2ตั้งไปเลยนะครับท่านจะ20-29เลยก็แล้วแต่ท่านชอบแล้วกันให้ผมเลือก5คู่นะครับผมขอเป็น21 12 21 21เนี่ยไหว้พระแม่ธรณี12ก็เป็นกำลังพระราหู2662นะครับ2772 2882 28เนี่ยเดี๋ยวงวดที่16ผมคิดว่าใกล้ๆหวยออกเนี่ยใกล้ๆลอตเตอรี่ออกเนี่ยจะเป็นงวดที่เป็นเลขเต็งเลขดังอีกเลขหนึ่งผมจัดวันนี้นะครับวันที่2พฤษภาคมนะครับก็อีก2อาทิตย์กว่าที่เลขดังๆของอาจารย์อื่นๆจะมาผมจัดเร็วนะครับฉะนั้นผมก็ไปดูใกล้ๆหวยออกว่ามีเลขที่ผมให้ไปเลขไหนที่มาแรงบ้างเลขไหนที่อาจารย์ท่านอื่นให้แล้วเป็นเลขในกระแสของโซเชียลนะครับเลขผมก็ติดอันดับทุกครั้งนะครับเลข28 29เนี่ยผมคิดว่าในงวดวันที่16เนี่ยใกล้ๆหวยออกอาจจะเป็นเลขดังยังไงถ้าซื้อลอตเตอรี่ซื้ออะไรก็ซื้อไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะหมดที่สำคัญเนี่ยเจ้ามือหวยที่ชอบจะอั้นในช่วงเลขที่มันดังๆนะครับเอา2รูปไปเลยที่ผมให้มี21 12 2662 2772 2882 2992ที่ใต้มาเน้นกันจากสถิติก็มาดูกันว่าวันนี้จะมาจริงไหมนะครับเลข8พระราหูตั้งแล้วลูดไปเลยนะครับ80ถึง89ให้ผมเลือกผมชอบ81 82นะครับซึ่งซ้ำกับข้างบนนะครับไม่เป็นไร85 58 87 78 89 98นะครับ81 82 85 87 89แล้วก็ขอฝากสำหรับท่านผู้ชมนะครับที่บอกโอ้โหอาจารย์ชาญเลขเยอะจังเลยเลขเยอะจริงๆอ่ะขอให้เลือกให้หน่อยถ้าขอมาผมก็จัดให้นะครับผมชอบเลขคู่5665 7997นะครับ5665ออกไปแล้วส่วนไพ่นิดนึงออกครั้งที่4นะครับแล้วก็7997ก็ตามกันต่อไปเลขพระเสากับเลขพระเกศนะครับก็ถือว่าครบถ้วนสมบูรณ์นะครับสำหรับคลิปเลขนำโชคจากราศีในครั้งแรกซึ่งครั้งแรกไม่รู้เป็นอะไรมักจะมีตัวเลขที่เข้ามากกว่าโค้งสุดท้ายเพราะว่าโค้งสุดท้ายเนี่ยยิ่งตัดน้อยลงน้อยลงเนี่ยก็เอาง่ายๆนะครับถ้าให้40ชุดกับเหลือ3ชุดเนี่ย3ชุดโอกาสเข้าได้มากกว่านะครับแล้วปีนี้ผมก็ยังไม่เป๊ะปังอย่างเป๊ะๆด้วยผมก็ขอให้ถึงวันไหว้ครูเดือนกรกฎาคมนะครับก็ผมก็จัดไหว้เทพมาหลายครั้งเป็นปีละแต่ครูหรือว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ส่วนตัวผมเนี่ยความจริงผมต้องไหว้ตั้งแต่ต้นปีแล้วนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเอาตามเลิกก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีโชคมีลาภโปรดใช้วิทยาในการฟังในการรับชมนะครับการเสี่ยงโชคเนี่ยมันมีความเสี่ยงนะครับแล้วก็ยังไงแล้วก็เราก็เสี่ยงโชคแต่พอประมาณที่สำคัญเนี่ยอยากให้ท่านผู้ชมซื้อก็ช่วงสุดท้ายนะครับก็ผมก็อยากจะฝากท่านผู้ชมนะครับใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับก็ยังไงแล้วก็อยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยนำตัวเลขของรายการบ้านดวงเนี่ยไปประกอบการพิจารณาในการตัดสินใจนะครับก็ยังไงก็คงต้องใช้การพิจารณาอย่างรอบคอบนะครับแล้วก็ในเรื่องของอยากให้ท่านผู้ชมเนี่ยเรียกว่าซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะครับช่วยอุดหนุนรัฐบาลเพราะว่าเงินจากที่เราซื้อฉลากกินแบ่งในตอนนี้เป็นรายได้อันดับหนึ่งนะครับที่นำส่งนะครับเข้ากองคลังหรือเข้าเป็นเงินเข้าไปบริหารประเทศนะครับนอกจากการส่งออกนอกจากธนาคารออมสินนอกจากในเรื่องของหน่วยงานอื่นๆแล้วเนี่ยฉลากกินแบ่งรัฐบาลเนี่ยเป็นรายได้ก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งนะครับที่นำไปพัฒนาในด้านอื่นๆฉะนั้นเนี่ยอยากให้สนับสนุนในการซื้อลอตเตอรี่นะครับ
ก็สำหรับท่านผู้ชมที่ฝากถามมาในเรื่องของ4789นะครับก็สั่งเข้ามาได้นะครับราคาเริ่มละ1,888 บาทนี่นะได้ส่วนหนึ่งผมก็จะนำไปจัดไหว้ครูในวันที่13กรกฎาคมที่จะถึงรวมถึงผมก็จะนำเงินบางส่วนที่ท่านผู้ชมเนี่ยสั่งหนังสือมาเนี่ยเราก็ไปซื้อก้อนทองนะครับเพื่อเราจะได้ร่วมสร้างพระเสาซึ่งเป็นองค์ทองเหลืองเนี่ยให้ท่านสง่างามแล้วก็แข็งแรงทนทานนะครับที่จะอยู่ให้ท่านผู้ชมหลายๆท่านเนี่ยได้ไปสักการะบูชากันนะครับส่วนท่านที่ร่วมทำบุญมาในวันที่1พฤษภาคมนะครับส่งวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดเข้ามาเดี๋ยวผมมีของมงคลนะครับผมจะนำชื่อวันเดือนปีเกิดของท่านเนี่ยท่านที่เป็นเจ้าภาพ78ท่านท่านที่ทำบุญมามากน้อยเท่าไหร่ไม่เป็นไรส่งวันเดือนปีเกิดแล้วก็เบอร์โทรเข้ามานะครับเพราะผมต้องส่งเคอรี่ผมมีของมงคลแล้วก็จะทำพิธีเข้มขลังแล้วก็ขอพรให้ท่านผูกดวงความเป็นมงคลส่งของมงคลส่งกลับไปให้ท่านนะครับเพื่อให้ท่านได้มีความสำเร็จแล้วก็มีโชคลาภนะครับถือว่าเป็นการขอบคุณนะครับที่ท่านได้ร่วมผมเป็นเจ้าภาพร่วมจัดงานร่วมกันมานะครับงานสำเร็จได้เนี่ยผมบอกเลยไม่ใช่เราจะทำได้ง่ายๆคนเดียวถ้าเราไม่ได้รับความช่วยเหลือสนับสนุนจากท่านผู้ชมทุกท่านนะครับขอบคุณแฟนคลับทุกท่านโดยเฉพาะแฟนคลับของท่านอาจารย์ต่ายแฟนคลับของท่านอาจารย์กิติแอตโตอาจารย์ก้าวดาก้อนสโตแล้วก็อาจารย์หลายๆท่านในรายการบ้านดวงนะครับที่ไปร่วมงานกันเป็นจำนวนมากขอบพระคุณจริงๆนะครับสำหรับวันนี้แล้วก็ใช้เวลาไปเยอะนะครับเดี๋ยวถ้ามีเวลาสะดวกผมจะกลับมานะครับสรุปตัวเลขในโค้งสุดท้ายเลขนำโชคจากราศีอีกครั้งหนึ่งนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมนะครับมีความสุขนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ